ตั้งแต่โควิด19เข้ามาเราก็มีการติดตามสุขภาพจิตของคนไทยมาโดยตลอดนะครับเราก็ค้นพบบางอย่างว่าในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดที่มากขึ้นคนกังวลมากขึ้นสังคมมีการปิดตัวเองมากขึ้นก็จะทำให้เกิดความเครียดส่งผลไปสู่ความเสี่ยงในโรคซึมเศร้าและความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายกรมสุขภาพจิตเนี่ยทำอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะครับเริ่มจากการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจว่าในช่วงวิกฤตแบบนี้แน่นอนว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงในจิตใจของคุณเรามีการเพิ่มบริการต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์มออนไลน์หนึ่งที่เรียกว่า Mental Health Check-in ซึ่งแพลตฟอร์มนี้นะครับก็มีหน้าที่ง่ายๆครับเรียกว่าการวัดใจวัดใจเรื่องอะไรบ้างเราวัดใจเรื่องความเครียดเราวัดใจเรื่องความเสี่ยงในโรคซึมเศร้าเราวัดใจในความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายแล้วเราวัดใจในเรื่องความหมดไฟแล้วก็หมดพลังในการทำงานนะครับวัดทั้งหมด4วัดด้วยกันซึ่งการที่คุณเข้าไปใช้แพลตฟอร์มนี้นะครับก็จะเจอคำถามบางเรื่องก็จะเกี่ยวกับความเครียดคำถามบางเรื่องก็เกี่ยวกับความเสี่ยงในโรคซึมเศร้าซึ่งเมื่อคุณตอบแล้วก็จะได้การประเมินออกมาว่าระดับต่างๆที่คุณเป็นอยู่นั้นปัจจุบันอยู่ระดับไหนนอกจากได้การประเมินแล้วเราก็ยังได้คำแนะนำเบื้องต้นว่าเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรคุณสามารถใส่เบอร์โทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้จริงๆแล้วส่วนตัวค่ะเริ่มได้ยินเรื่องโรคซึมเศร้าครั้งแรกก็จากการประชาสัมพันธ์กรมสุขภาพจิตนะเพราะฉะนั้นในฐานะของผู้ป่วยที่ไม่เคยมีความรู้เลยว่ามันมีโรคซึมเศร้าอยู่ในโลกใบนี้เราก็ต้องชื่นชมว่าจริงๆกรมสุขภาพจิตได้ทำเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องปัญหาที่ผ่านมาคือเราสื่อสารฝั่งเดียวอ่ะคือเราได้แต่ฟังเราได้ยินแต่เราไม่รู้จะตอบกับยังไงแต่พอมันมีแอปเรารู้สึกว่ามันช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกปลอดภัยขึ้นเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องระหว่างเรากับแค่คนที่เราคุยด้วยแน่ๆเพราะนั้นพอมันรู้สึกเป็นส่วนตัวขึ้นมันก็ปลอดภัยขึ้นพอมันปลอดภัยขึ้นมันก็พูดคุยได้ง่ายขึ้นซึ่งอันนี้ส่วนตัวชอบไอเดียนี้มากนะคะจุดมุ่งหมายสำคัญของกรมสุขภาพจิตก็คือทำให้คนไทยในสังคมไทยนั้นมีสุขภาพจิตที่ดีถ้าเราสามารถมีสุขภาพจิตที่ดีได้เราก็สามารถเป็นประเทศที่เผื่อแผ่สุขภาพจิตที่ดีไปสู่คนอื่นๆได้นะครับการที่เรามีสุขภาพจิตที่ดีนั้นก็จะนำไปสู่สุขภาพกายที่ดีด้วยก็จะกลายเป็นภาพรวมของคนไทยที่มีสุขภาพดีแต่เราจะเริ่มมีสุขภาพจิตที่ดีได้นั้นเราต้องเริ่มจากการที่เราตรวจวัดมีการวัดใจตัวเองอย่างสม่ำเสมอมีระบบที่รองรับมีคำแนะนำที่เหมาะสมมีความช่วยเหลือที่คนไทยสามารถเข้าไปหาความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดของการที่คนไทยจะมีสุขภาพจิตที่ดีและเผื่อแผ่ไปสู่ประชาคมโลกได้ครับ